คุณแม่มองเห็นแม่ชีกำลังฝึกการภาวนากับการออกเสียงไกลๆเลยยกมือให้เขาเห็นว่าเธอจงทำในสิ่งที่เธอทำให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามบนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนมีเครื่องประดับของชีวิตที่มีปัญญาประคับประคองให้เราเข้าถึงเจโตวิมุตตินะคะก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ความถนัดของตัวเองที่จะมีกายวิเวกเรามองเห็นอะไรเรามองเห็นใจของเรากับอะไรกับความเป็นจริงของธรรมชาติเห็นการเข้าถึงเห็นสิ่งที่ทำให้เราเตือนตัวเองได้ว่ามีสติรู้ตัวชั่วพร้อมไว้รู้ให้แจ้งด้วยปัญญาของเราเราจะไม่หลงอีกเลยโลกก็มีสว่างมีมืดมีสมหวังมีผิดหวังมีจริงมีปลอมอยู่กับความจริงก็ไม่เสียเวลากับของปลอมชีวิตมีจริงเดี๋ยวนี้เอง Here and now ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ที่ไปเยี่ยมมาน่ะจบแล้วเขาจะงอกงามต่อไปก็เป็นงานที่เขาต้องเฝ้าสังเกตอย่างมีสติส่วนคุณแม่ก็ขอบคุณในทุกโอกาสที่ทำให้เราได้รับใช้เพราะทุกครั้งที่เราได้รับใช้ผู้คนเวลาที่ผู้คนมาทำอะไรให้คุณยายเขาก็ได้เรียนรู้ว่าคุณยายมีความสุขกับการรับใช้เขาก็มีความสุขกับการรับใช้นี่คุณแม่พูดจริงวันนี้คุณแม่เนี่ยอยู่บนรถตรวจงานมีช่วงที่นั่งตรงไหนที่เห็นว่าต้องการความชัดเจนคุณแม่ก็ช่วยชี้แจงตรงไหนที่ทำได้เองคุณแม่ก็ให้กำลังใจว่าทำไปเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวผิดเพราะที่นี่ไม่มีใครชี้ถูกชี้ผิดที่นี่ไม่ทำให้เราต้องรู้สึกเหมือนกับว่าเราทำไม่ได้ถ้าทำแล้วไม่ถูกใจถ้าทำแล้วมันไม่เป็นดังใจก็ไม่กล้าทำที่จริงต้องบอกเลยว่าถ้าไม่เอาใจของตัวเองเป็นที่ตั้งไม่เชื่อว่าโลกใบนี้มันเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกว่าถูกแล้วเราก็ต้องเห็นถูกด้วยไม่สุดโต่งไม่เป็นคนเอาตัวเองเป็นที่ตั้งมองโลกอย่างเข้าใจแล้วก็ไม่เชื่อในสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงแต่คนเชื่อเยอะจนกระทั่งสิ่งนั้นจริงอันนี้เชื่อไม่ได้นะเชื่อไม่ได้ต้องมีเหตุผลอย่างมีปัญญาที่มีศรัทธาที่จะเป็นนักทดลองจนในที่สุดการเชื่อในปัญญาที่เป็นอภรรของเรามีศีลเป็นอภรรของเราปัญญาเนี่ยเป็นยอดเป็นมงกุฎศีลเป็นอภรณ์สมาธิเป็นกำลังนะคะสรุปแล้วปัญญาเป็นมงกุฎของเราเลยล่ะ